เอชสวัสดีครับกับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวข้าวพลังเวลตัน National Team Selection Germany นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งแพ็กที่ค่อนข้างน่าสนใจมีแต่นักเตะชื่อดังแล้วก็มีหลายคนมาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกๆบางคนก็บอกเลยว่ามาน้อยครั้งมากพอมาครั้งนี้ก็เก่งขึ้นเยอะไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีใครกันบ้างมาเริ่มที่คนแรกนะครับกับคอสเตอร์มานค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม5นะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ค่าพลังโดยเฉลี่ยก็บวกค่อนข้างเยอะบวกประมาณ4นะครับมีค่าพลังที่บวก5อยู่2ค่าพลังแต่ว่าค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดบวก8เลยนะครับเป็นเรื่องของการโยนบอลยาวเลี้ยงบอลก็อยู่ที่85เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของวิ่งเร็วออกตัวเร็วเต็ม99เลยครับนี่คือจรวดชัดๆนะฮะมีค่าพลังในเรื่องของพลังกระโดดการหม่งที่ค่อนข้างดีมี3สกิลนะครับส่วนอีกหนึ่งค่าพลังก็ค่อนข้างน่าสนใจไปเรื่องของความอึดอยู่ที่97ฟอร์มการเล่น6มาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกครับกุนโดกันครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม4นะฮะเป็นหนึ่งนักเตะที่ค่าพลังโดยเฉลี่ยจะบวกประมาณ3แล้วก็4นะครับมี1ค่าพลังบวก5นะครับเป็นค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดและก็เป็นค่าพลังสูงสุดอีกด้วยเป็นเรื่องของการจ่ายบอลสั้นอยู่ที่99เป็นนักเตะที่คลองบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลค่อนข้างดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการทรงตัวความผิวที่ค่อนข้างโอเคมีความอึดใช้2เท้าดีฟอร์มการเล่น6เคยมาเป็นฟีเจอร์นะครับก่อนหน้านี้2ครั้งที่กับตัวที่ดีที่สุดนะครับเป็นชุดของทีมชาติเยอรมันเหมือนกันนะครับตัวเก่าเนี่ยจะมีสกิลมากกว่า1สกิลนะครับแต่ว่าตัวใหม่จะมีค่าพลังที่ค่อนข้างโอเคมีโยนบอลยาวการยิงประตูนะครับแล้วก็เรื่องของเตะแรงที่ลดลงไปสู้ตัวเก่าไม่ได้แค่นั้นเองนะครับนาบีครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97นะฮะบวกจากเดิม3นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยจะบวกประมาณ3เช่นเดียวกันนะฮะมี1ค่าพลังนะครับบวกเยอะที่สุดบวก6เป็นเรื่องของการยิงประตูนั่นเองนะครับอยู่ที่90เป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลคลองบอลดีมีความเร็วค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของการออกตัวมีความพลิ้วฟอร์มการเล่น6นะฮะเคยเป็นฟีเจอร์ก่อนหน้านี้นะครับ5ครั้งครั้งนี้ครั้งที่6ไปแล้วเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดใน UCL นะฮะตัวเก่าเนี่ยจะมีสกิลมากกว่า1สกิลนะครับเป็นเรื่องของการยิงในจังหวะแรกแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องของค่าพลังตัวใหม่เนี่ยจะมีแค่เรื่องของเลี้ยงบอลกับความเร็วที่ลดลงไปแค่นั้นแต่นอกนั้นดีกว่านั่นเองนะครับโจนาธานฮาครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97บวกจากเดิม5เลยนะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยก็บวกเยอะมากๆบวก4นะครับมี1ค่าพลังบวก6เป็นค่าพลังสูงสุดอีกด้วยเป็นเรื่องของการเข้าสกัดอยู่ที่99นะครับเป็นนักเตะที่เรื่องของลูกกลางอากาศทำได้ดีการเข้าท้าก็เต็ม99เช่นเดียวกันเกมรับนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับใช้2เท้าดีมีความอึดฟอร์มการเล่น6เป็นหนึ่งนักเตะที่ผมเล่นตั้งแต่ 2-3 ปีก่อนแล้วนะฮะตั้งแต่ยังไม่ได้ขยับขึ้นมาเป็นบอลทองด้วยซ้ำนะครับโคตรเก่งเลยนักเตะคนนี้นะฮะอยากให้ทุกคนได้ไปหาลองมาเล่นนะครับเคยไปเป็นฟีเจอร์ก่อนนี้1ครั้งในแพ็คคัพเซเลคชั่นนะฮะพอเปรียบเทียบกันแล้วตัวใหม่ดีกว่านะครับมีแค่เรื่องของเกมรับที่ลดลงไปเท่านั้นต้องงั้นดีกว่าเห็นโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าสกัดเต็ม99เลยครับมาสติวกินเตอร์ครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97บวกจากเดิม6เลยนะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยก็บวกโคตรเยอะบวกประมาณ5นะฮะมี1ค่าพลังบวก7นะครับเป็นเรื่องของการมงอยู่ที่97เป็นนักเตะที่จ่ายบอลค่อนข้างดีคลองบอลดีส่วนค่าพลังสุดเป็นเรื่องของการเข้าสกัดอยู่ที่99น่าจับไปยืนคู่กับตัวทาเมื่อกี้มากเลยนะครับโจนาธานทาเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะเข้าไปยืนคู่กันในเกมรับน่าจะแข็งแกร่งมากๆนะครับทั้งตัวสูงเกมรับดีแถมยังมีเรื่องของการเข้าสกัดนะครับมีความเร็วพอประมาณเลยนะฮะใช้ได้เลยเข้าปะทะค่อนข้างโอเคมีฟอร์มการเล่นที่อยู่7เลยนะครับมีความอึดอีกด้วยเคยเป็นฟีเจอร์ไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผม1ครั้งแน่นอนมาในรูปแบบของทีมชาติเหมือนกันเลยแต่พอเปรียบเทียบกันแล้วนะครับตัวเก่าเนี่ยจะมีสกิลมากกว่า2สกิลนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการยิงประตูนะฮะในท่าแปลกๆอะไรแบบนี้นะครับผมตีลังกายิงอะไรแบบนี้แล้วก็มี first time shot ยิงในจังหวะแรกนะครับแต่พอมาดูเรื่องของค่าพลังนะครับตัวใหม่เนี่ยดีกว่ามีแค่เกมบุกกับการจบสกอร์ที่ลดลงซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่าตัวที่มาก่อนหน้านี้เนี่ยดูจากสกิลที่มาเป็นสกิลยิงประตูหมดเลยเกมบุกกับการยิงประตูก็เลยมากกว่าเท่านั้นนะครับอีกเรื่องนึงมีความอึดด้วยนะฮะที่น้อยกว่าโทนี่โค้ชครับค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่97บวกจากเดิม4ค่าพลังโดยเฉลี่ยก็บวกค่อนข้างเยอะนะครับเป็นบอลดำอยู่แล้วด้วยบวกประมาณ3นะครับมี1ค่าพลังบวกที่สุดบวก6เป็นเรื่องของเกมบุกนะครับอยู่ที่85มีค่าพลังเต็ม99 2ค่าพลังทั้งเรื่องของการคลองบอลจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวสุดยอดมากๆนะครับลูกตั้งเตะลูกโค้งก็ทำได้ดี
เตะแรงนะครับผมฟอร์มการเล่น5ใช้2เท้าดีขึ้นไปฟีเจอร์ก่อนหน้านี้นะครับ5ครั้งครั้งนี้ครั้งที่6แล้วเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดนะครับผมในแพ็คขับเซเลคชั่นนะครับตัวใหม่เนี่ยดีกว่าทุกค่าพลังเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับจิโมแวนเนอร์ครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่98โอ้โหน่าจะเยอะที่สุดในแพ็คนี้เลยก็ว่าได้นะครับบวกจากเดิม4นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยก็บวกประมาณ3นะครับด้วยความเป็นมอนดำอยู่แล้วมีหนึ่งค่าพลังบวก6เป็นเรื่องของการจบสกอร์ยิงประตูโอ้เหมาะกับเขามากๆเลยนะครับอยู่ที่96ค่าพลังเต็ม99มี2ค่าพลังนะครับวิ่งเร็วออกตัวเร็วยิงคมขนาดนี้แถมจะมีเรื่องของความพิ้วกระโดดดีหม่งพอได้นะครับเกมบุกสุดยอดเลี้ยงบอลดีมีความอึดฟอร์มการเล่น6มาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกนี่น่าจะเป็นฟีเจอร์กองหน้าหนึ่งคนที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับด้วยความที่มาเป็นครั้งแรกไม่พอโหดขนาดนี้อยากให้มาอีกหลายๆครั้งเลยน่าจะไปถึง100ได้เลยนะครับเด็ดสุดในแพ็คนี้ต้องยกให้คนนี้เลยนะนอยเออร์ครับค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่96บวกจากเดิม3นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยเนี่ยก็บวกเยอะอยู่แล้วตามสไตล์ผู้รักษาประตูนั่นเองนะฮะแต่ว่าค่าพลังเกี่ยวกับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เขาเต็ม99ทั้งหมดสำหรับหน่อยเอิร์นค่าพลังที่เกี่ยวกับผู้รักษาประตูฟอร์มการเล่นนะฮะ7เข้าปะทะดีนะครับออกมาตัดบอลดีมากๆสำหรับหน่อยเอิร์นนะแล้วก็พลังกระโดดก็เยอะด้วยนะครับเคยไปฟีเจอร์ก่อนนี้5ครั้งเปรียบเทียบกับครั้งนี้ครั้งที่6แล้วเช่นเดียวกันนะครับผมบอกเลยว่านี่คือฟีเจอร์ของหน่อยเอิร์นที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับภาพรวมของแพ็คนี้นะครับผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีนักเตะที่โดดเด่นขึ้นมาเลยถ้าไม่นับแวนเนอร์ที่มาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกนะครับแต่นักเตะคนอื่นเนี่ยภาพรวมค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับด้วยความที่เขาเนี่ยนานๆทีมาเป็นฟีเจอร์ไม่พอโดยเฉพาะกองหลังนะสุดยอดมากๆเลยนะครับใครที่คิดจะเปิดนะครับผมแนะนำเลยสำหรับแพ็คนี้คุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวลืมกดบอลที่ผมและผมแชร์ลืมกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับผมขอทุกคนโชคดีในการเปิดยังมีการรีวิวอีก2แพ็คฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ